มีลิงก์จากเว็บไซต์เพื่อการช้อปปิ้งแจกคูปองเงินสดฟรีพร้อมสิทธิพิเศษมากมายข่าวนี้จริงหรือไม่เช็คข่าวกับผมอาร์มพงศธรครับท่านผู้ชมครับจากที่มีข่าวถึงการส่งต่อลิงก์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันแชทของร้านสะดวกซื้อชื่อดังหลายต่อหลายแห่งนะครับโดยระบุแบบนี้ครับว่ามีการแจกคูปองเงินสดบ้างแจกบัตรกำนันบ้างเพียงแค่คุณเนี่ยคลิกเข้าไปและกรอกข้อมูลก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทันทีนะครับเรื่องนี้ผมไปเช็คมาให้แล้วสรุปว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมครับซึ่งร้านสะดวกซื้อชื่อดังหลายแห่งเนี่ยไม่ได้มีแคมเปญอะไรแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือลิงก์เว็บไซต์จากมิจฉาชีพที่จะหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของท่านผู้ชมอย่างเช่นชื่อที่อยู่หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับข้อมูลเหล่านี้มิจฉาชีพเอาไปทำอะไรเอาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดนั่นเองนะครับสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับท่านผู้ชมอย่างเช่นธุรกรรมทางการเงินหรือเว็บไซต์การพนันนั่นเองนะครับส่วนวิธีการสังเกตว่าเอ๊ะลิงก์เว็บไซต์อันไหนจริงอันไหนปลอมนะฮะอันนี้เรามีข้อมูลจากออนไลน์คอมเพลนเซ็นเตอร์โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA มาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับว่าลิงก์เว็บไซต์ของปลอมกับลิงก์เว็บไซต์ของจริงต่างกันยังไงนะครับเริ่มกันที่ลิงก์เว็บไซต์ของจริงก่อนนะฮะถ้าเป็นของจริงได้มาตรฐานตรวจสอบได้ต้องนำหน้าด้วย http://แบบนี้นี่ฮะนี่คือของจริงครับจะต้องมีตัว S ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นของปลอมนี่ครับจะมีแค่ http ไม่มีตัว S ย้ำอีกครั้งว่าของจริงต้องมีตัว S เท่านั้นนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดสังเกตนะฮะปกติเว็บไซต์ในประเทศไทยเนี่ยเราจะลงท้ายด้วยดอทเหล่านี้ครับ .com .co.th .net หรือ .org แบบนี้แต่ของปลอมเนี่ยมักจะลงท้ายด้วยดอทแปลกๆหรือตัวอักษรที่เราไม่คุ้นเคยอย่างกับข่าวนี้จะเป็น .club แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ2จุดสังเกตหลักๆที่ท่านผู้ชมสามารถสังเกตเองได้ว่าเป็นเว็บไซต์ของจริงหรือของปลอมย้ำอีกครั้งฮะเว็บไซต์ของจริงต้องมี http แล้วตามด้วยตัว s นะครับส่วนการลงท้ายต้องเป็น .com .co.th หรือว่าอักษรที่เราคุ้นเคยแต่ถ้าไม่คุ้นเคยเนี่ยอันนี้ให้พึงระวังไว้ว่าน่าจะเป็นเว็บไซต์ปลอมนะครับหรือถ้าเอาให้ง่ายก็คือไปดูรูปแม่กุญแจที่อยู่ด้านหน้าสุดของหัวลิงก์ก็ได้เช่นเดียวกันแต่นี้ผมบอกก่อนว่าไม่ 100% นะครับทางที่ดีที่สุดคือเอาให้ชัวร์เลยท่านผู้ชมต้องไปสอบถามกับทางบริษัทห้างร้านต่างๆเหล่านั้นที่ถูกอ้างว่าจะให้สิทธิประโยชน์โดยตรงดีกว่านะครับพูดถึงตรงนี้แล้วอยากให้ท่านผู้ชมลองถามตัวเองหรือคนใกล้ชิดก็ได้อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลองถามดูนะครับว่าเคยตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อและกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปในเว็บไซต์ต่างๆแล้วบ้างหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้ากรอกไปแล้วล่ะคำถามต่อไปคือแล้วฉันจะทำยังไงคำตอบคือไปแจ้งความครับไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันการนำข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับถ้าท่านผู้ชมพบปัญหาจากลิงก์หลอกลวงเหล่านี้ก็สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์1212ออนไลน์คอมเพลนเซ็นเตอร์โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA ได้เลยนะครับเหนือสิ่งอื่นใดครับท่านผู้ชมอย่าเห็นแก่สิ่งจูงใจโดยเฉพาะคำว่าของถูกหรือของฟรีจนเราเนี่ยอาจจะลืมตรวจสอบข้อที่จริงจากแหล่งที่มาให้ชัดเจนครบถ้วนก่อนนะครับและไม่ควรคลิกลิงก์แปลกปลอมหรือลิงก์ที่เราไม่คุ้นเคยไม่หลงกรอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนอื่นแบบง่ายๆเพราะผู้ไม่หวังดีอาจนำข้อมูลของท่านเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดได้นะครับข่าวไหนจริงข่าวไหนมั่วข่าวชั่วหรือข่าวเฟกผมอาร์มพงศธรเช็คให้ครับ